ทีฆ่าคนอื่นได้นั่นแหละครับแต่ในทางที่ตรงกันข้ามคำพูดนั้นก็กลับมาฆ่าเราได้เหมือนกันกลับมาฆ่าคนที่พูดได้เช่นเดียวกันพูดง่ายๆว่าทำร้ายคนอื่นให้บาดเจ็บสาหัสหรือว่าให้ล้มตายไปก็มีมากมายเยอะแยะคำพูดนั้นสะท้อนย้อนกลับมาฆ่าตัวเองก็ได้มันได้ทั้งสองทางเพราะคำพูดมันก็เหมือนกับมีดโกนสองด้านแล้วมากูมีดโกนสองคมเนี่ยมันสามารถที่จะบาดได้ทั้งตัวเองแล้วก็บาดได้ทั้งคนอื่นมันอยู่ที่การใช้มากกว่าครับเหมือนกับนางมาคันพิการที่เป็นที่ทำลายนางสามาวดีนะแต่พระเจ้าพระเจ้าอุเทนอ่ะครับยอดครับกระอือจ้างคนนั้นทำลายนางสามาวดีครับพระเจ้ากรรมสนองแกเจอพระเจ้าอุเทนเนาะก็หลอกฮะก็เปิดเผยออกมาก็อู้มากโอ้ยเต้นของฝ่าไทยก็อาศัยล่วงความลับเหมือนกับทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองฝ่ายสืบสวนสอบสวนฝ่ายอะไรนะที่เขาเป็นองค์กรลับๆนะเขาจะทำหน้าที่แบบนี้ก็คือล่วงความลับหลอกล่อให้พูดความจริงออกมาเนี่ยแต่ทุกวันนี้คดีชมพู่ก็ยังเงียบอยู่เงียบอยู่ใช่หรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมไม่ได้ดูข่าวนานแล้วเงียบอยู่ครับตอนเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยข่าวดังมากข่าวดังเดือนเงียบเลยเงียบสนาไงอยู่ที่คนหนุนหลังอย่างห้องเนี่ยแต่ผมจะท้ายคือกำอู้เนี่ยครับครับผมกำอู้มันทำลายตัวเก่าคือดูแต่แรกอู้แหมยางเนาะครับเวลาอู้แหมยางกับอู้แหมยางอู้มาตรงกันทุกประเด็นอ่ะครับมาตรงเรื่องเดียวแต่อู้มาตรงกันเลยแต่ผลท้ายกับอู้นะมันย้อนครับตัวเก่าเนี่ยครับผมถึงมีอย่างคดีความต่างๆนะเงียบแล้วครับเงียบแล้วมันก็ไปตรงกับภาษิตภาคกลางหรือว่าภาษิตไทยที่บอกว่าปากเป็นเอกไม่ครับอาจารย์พระครูปากสำคัญนะเป็นเอกเป็นที่หนึ่งเลยนะอาจารย์พระครูเนาะเขามีคำพูดอย่างที่ผมพูดไว้แหละก็คือปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราเนี่ยนะแม่กูเพราะนั้นอ่ะคำพูดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตประจำวันทุกวันนี้นะเพราะอะไรจ๊ะแม่กูเพราะเราอยู่ทุกวันเนี่ยเราต้องคุยกับทั้งคนที่เรารู้จักแล้วก็คนที่เราไม่รู้จักเพราะนั้นอ่ะเมื่อเราพูดออกไปแล้วแน่นอนล่ะถ้าพูดดีมันก็ดีแต่ถ้าพูดไม่ดีมันก็เป็นโทษแม่นครับและบางครั้งพูดดีดีก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปอย่างที่ผมกล่าวเอาไว้บ่อยๆอาจารย์มะกูคำพูดบางอย่างถ้ามันถูกต้องเสียแล้วหากมันไม่ถูกใจมันก็แย่เหมือนกันแม่นครับคำพูดที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจเนี่ยมันทำให้เราแย่เหมือนกันนะ yeah. มีอยู่หลายครั้งหลายคราวแหละจารย์มะกูคำพูดถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจ โดยเฉพาะคนที่มันจะไม่ถูกใจก็ยังไม่ควรพูด พุทธเจ้านี่ใช้หลักแบบนี้เลยนะจารย์มะกูนะการจะพูดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยถ้าพูดแล้วไม่เป็นประโยชน์พระองค์เลือกที่จะไม่พูดนิ่งถึงแม้ว่าคำพูดนั้นจะถูกต้องคำพูดนั้นจะมีธรรมะคำพูดนั้นจะสามารถว่าทำให้บางคนเนี่ยสามารถบรรลุได้เลยแต่ถ้ารู้ว่าพูดออกไปแล้วคนคนนั้นไม่สามารถที่จะรับคือไม่ฟังไม่พระองค์ก็เลือกไม่พูดเฉยเปลืองน้ำลาย เอาง่ายๆนะ oh, เนี่ยพระองค์ไม่เลือกที่จะพูดนะเพราะอะไรไม่มีประโยชน์ พระองค์มุ่งประโยชน์มากกว่าการจะพูดการจะสอนแต่ละครั้งของพระพุทธองค์นะจึงมีความหมายทุกครั้งครับคิดนะพระองค์รู้อยู่แล้วว่าจะเทศจะพูดที่ไหนอย่างไรใครจะได้ประโยชน์บ้าง อย่างน้อยๆการ
เทศแต่ละครั้งแม้คนเดียวได้ประโยชน์อย่างเช่นพระองค์ไปโปรดองคุลิมานคนเดียวคนเดียวไปโปรดพระยศก็คนเดียวคนเดียวนี่นะหลายๆครั้งหลายๆครั้งที่ไปโปรดเนี่ยคนเดียวไปโปรดใครที่จะตั้งใจซึ่งโดยที่อ้ายว่าตัดคิดติมนต์ทุกอย่างครับก็มือไปคิดติมนต์อ่ะพระเจ้าท่านเล็งเลยอ่ะครับโอ้ไปดักรอเลยอ่ะจะไปเธอจะไปไหนไอ้ครับพุทธเจ้าอุบุญนุ่มนะครับไปไหนอ่ะพุทธเจ้าก็เลยโปรดเลยอู้เลยครับเธอมาได้บวชกับปีชายเธอเนี่ยเธอบวชเพราะพุทธเจ้าใช่เหรอเธอบวชเพราะศรัทธาในพุทธะไม่ได้ศรัทธาในพี่ชายพูดง่ายๆว่าเขาบวชตามพี่ชายนะก็ลิกหรือว่าไม่ใช่พระวักลีนะคนละคนนะพระวักลีนี่คือเป็นคนรักสวยรักงามชอบติดตามพระพุทธเจ้าก็เลยเธอทองนี่นะก็เบื่อเอามือหลุมทองนี่เอาผ้าขาวเนาะครับผ้าหลุมนี่ก็หลุมไปหลุมมาก็โอ้เศร้าหมองเลยได้อ๋อนึกชื่อออกแล้วนะชื่อว่าพระจุลปันทกครับแต่บางครั้งบางทีน่ะพระพุทธเจ้าอย่างที่กล่าวไปถ้าเล็งเห็นประโยชน์ของใครแล้วพระองค์จะไม่ยอมพลาดอย่างเช่นไปโปรดพระจุลปันทกเนี่ยหรือว่าจุลปันทกะนี่นะก็พระเอกพระจุลปันทกเนี่ยเป็นคนถ้าภาษาบ้านเราก็พญาปึกพญาปึกก็รับพี่ชายจะสอนอะไรก็ไม่จำคาถาบทเดียวก็จำไม่ได้4เดือนก็จำตึมได้ครับท่องอยู่นั้นน่ะแต่พอมาทวนวางหนังสือลองว่าปากเปล่าสินึกใหม่ออกจำไม่ได้ไอ้แค่คาถาบทเดียวเนี่ยอาจารย์พระครูนะแต่พระพุทธเจ้ารู้อุปนิสัยว่าเขามีอุปนิสัยอย่างไรต้องใช้กลวิธีแบบไหนในการสอนครับโอ้เท่านั้นแหละอาจารย์พระครูเอ้ยได้ผ้าผืนน้อยมาลุบๆคำบรรลุธรรมเฉยเลย นี่ทีนี้นะครับได้ปัญญาเลยนะครับผมนี่ลุบๆคำบรรลุธรรมเนี่ยจะปูผมทั้งรูปทั้งคำทั้งจับไม่ได้บรรลุสักทีพระจุลปันทกรูปๆคำบรรลุธรรมใช่เลยเพราะอะไรเพราะพุทธได้ดวงตานะเหมือนกับพระพุทธเจ้ามาเสด็จมาโหดข้างหน้าเนาะครับอันนั้นเป็นอภวกลิแต่ว่าพระจุลปันทกเนี่ยก็ได้ผ้าผืนน้อยแล้วก็ได้คาถาไปคาถาไปกันได้คาถาไปหน่อยนึงนะผ้าเปื้อนฝุ่นป้าเปื้อนฝุ่นนี่แหละถ้าแปลออกมาแล้วนะผมเอาแปลให้เลยแล้วกันอะไรนะผ้าเปื้อนทุลีเนี่ยนะทีนี้ก็ท่านก็ลูบไปกับท่องไปผ้าเปื้อนฝุ่นเปื้อนธุลีผ้าเปื้อนฝุ่นเปื้อนธุลีท่านลูบไปก็ดูผ้าไปที่ที่ฝ่ามือน่ะนะมันจากผ้าขาวๆผืนเล็กๆที่อยู่บนฝ่ามืออาจารย์พระครูมันเปื้อนเหงื่อเปื้อนไข่เปื้อนฝุ่นที่เราลูบบ่อยๆน่ะมันเริ่มเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีจากสีขาวสะอาดเนี่ยมันเริ่มออกเป็นคราบเหงื่อคราบไข่คราบฝุ่นเริ่มติดที่ผ้าขาวมันเริ่มเหลืองๆๆๆไปเปลี่ยนเป็นจุดกระดำกระดางนะด้วยเหงื่อของเราได้ความไม่สะอาดนี่นะครับท่านพิจารณาตามโอ้ครับคือพิจารณาด้วยตาเห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์เห็นได้คิดไปด้วยนะครับเนี่ยปัญญามันเห็นไตรลักษณ์จากดวงตามันเห็นคราบเหงื่อคราบใครที่จากผ้าที่มันเริ่มเปื้อนเปลี่ยนสีไปเนี่ย
เนี่ยปัญญาเกิดจากจักขุมา มันสืบเนื่องกันไปบรรลุธรรมชัดเลย ง่ายๆแค่นี้ยังไม่คุ้มพี่อ้ายเป็นวันไหนไปกินพระพุทธเจ้ามาภาพเลยยังเขาพระพุทธเจ้ายังเดี๋ยวรอกำรอกำยังมาพบเจอครับไอ้ที่นิมนต์ไม่กินข้าวอ่ะใครปงกระทันเงียบว่ายังฆ่าทำตัวน่ะมีไอ้ว่าโอ้ครบแล้วครับครับยังยังครับยังมีผ้าตัวอยู่ในวัดไปนะยังมาเลยอ๋อยังมาบอกครบในวัดนั่นเอ็มเดียกันอ๋อแล้วยังไงต่อก็อันกับไอก็ใจบอกเศรษฐีป้าบอกคนใจไปบอกแล้วครับเป็นนิมนต์มาแล้วอ่ะไปกันถึงปุ๊บหน้าเหมือนกันหมดอ่ะเป็นเดี๋ยวจุดรับประทุกหมดอ่ะครับผมไม่รู้จะนิมนต์ใครดีส่วนไหนเนี่ยมันเยอะไปหมดเยอะหมดนะเจ้าบอกอ่ะไปบอกอ่ะไปคนไหนได้คนไหนอู้ก่อนคนนั้นเนี่ยจับเป็นเหลือไปจับแขนเลยอ่ะอ๋อจับแขนเอาเลยมาเลยอ๋อนั่นแหละตัวจริงตัวจริงเออไม่เล็งเห็นผลนะเล็งเห็นผลมีอุดมการณ์นะครับวิธีการอ่ะวิธีการมีวิธีการมีอุดมการณ์แล้วก็มีหลักการในการที่จะสอนคนสอนคนนะครับทำให้คนกลายเป็นพระอรหันต์ได้แต่ว่าการไปของแต่พระองค์แต่ละครั้งเนี่ยมีจุดมุ่งหมายชัดเจนชัดเจนนะครับมีจุดมุ่งหมายชัดเจนพูดง่ายๆว่าพระองค์เผยแผ่พุทธศาสนาตลอด45พรรษาก่อนปรินิพพานเนี่ยจำพระครูการจะเทศแต่ละครั้งของพระองค์เนี่ยมีเป้าหมายทั้งหมดเป้าหมายนะครับครับเพราะอะไรจำพระครูเพราะพระองค์คิดพิจารณาไว้แล้วว่าถ้าหากว่าศาสนานี้ยังไม่ตั้งมั่นหรือว่ายังไม่มั่นคงตราบใดคำสอนยังไม่มั่นคงตราบใดพระองค์จะไม่นิพพานนี่คือตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ขนาดนั้นเพราะนั้นพระองค์ก็เผยแผ่ศาสนาได้กว้างขวางพอสมควรแล้วแม้แต่ว่าล่าสุดท้ายนะแม้แต่พระองค์อาพาธใกล้จะนิพพานแล้วนะครับแต่พระองค์ก็เล็งเห็นผลนะเห็นผลโปรดสุภัททะเพราะรู้ว่าการเทศแต่ละครั้งของพระองค์มีประโยชน์ทำไมนะครับก็ให้โอกาสเขาไม่ปิดกั้นพูดง่ายๆว่าไม่ปิดกั้นการบรรลุธรรมแล้วกันเนาะมาเถียงไงสุภัททะไอ้จะเถียงกับพระอนุนเหรอครับพระอนุนก็เห็นว่าพุทธองค์เนี่ยอาพาธหนักก็ไม่อยากให้ใครไปรบกวนนะแต่เผอิญว่าก็ยืนคนนึงก็จะเข้าคนนึงก็จะกันยื้อยักผักดันกันอยู่นั่นน่ะนะครับพระพุทธเจ้าก็ได้ยินเสียงไงได้ยินเสียงคุยกันบ้างอะไรกันบ้างก็จะเข้าไอ้นี่ก็บอกเข้ามาได้เข้ามาได้มันลึกขนาดมึงนี่มาเปิดพุ่งอยู่นี่เปิดพุ่งเลยกันนั่นน่ะจะไปรบกวนนะครับพุทธองค์เนี่ยพักผ่อนอยู่พระองค์ป่วยอาพาธอยู่อันนี้ก็บอกขอเข้าไปเถอะนะขอเข้าไปเถอะขออยากฟังธรรมครั้งสุดท้ายแล้วนะเออนะถ้าพระพุทธองค์นิพพานไปก่อนแล้วผมจะฟังธรรมจากใครเออก็ทะเลาะไม่เชิงทะเลาะหรอกเพียงแค่ถกกันนะคนนึงอยากจะเข้าไปอีกคนนึงก็ไม่อยากให้เขารบกวนพูดง่ายๆก็ปรารถนาดีทั้งคู่นั่นครับแต่พุทธองค์เนี่ยได้ยินไงเลยก็ลองสั่งอานนท์ปล่อยเข้ามาเถอะนะนั้นแล้วก็ท่านสุปัฏฐาก็ได้เข้าไปแล้วก็พูดง่ายๆพอได้สนทนาธรรมกับพุทธเจ้าหน่อยเดียวเท่านั้นแหละอาจารย์พระครูเก็บเอาคำเหล่านั้นไปนั่งปฏิบัติบรรลุธรรมเฉยเลยนั่นเห็นไหมกำอูของพระผู้อาพาธหนักเนี่ยธรรมะครับนี่มันกิจใจนะผู้บกิกรรมครับผู้ขนาดส่วนพระองค์ท่านอาพาธท่านยังทำประโยชน์ให้แกแก่มวลมนุษย์นะครับแก่คนนะปวดเท่าไรนี่เป็นเล็งเห็นผลเลยว่าอ๋อปวดยันต้องปวดวินาทีสุดท้ายครับผมนะ
สุนทะก็โจกดีนะเป็นพระอรหันต์รูปสุดท้ายของท่านพุทธกาลพระพุทธกาลเลยครับพออยู่ในยุคพุทธกาล